เอวีวันสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูอ้อยนะคะคุณครูจิตราภาแก้ววิจิตรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงคำที่บอกปริมาณหรือจำนวนจำได้ไหมคะคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่อง much และ many ซึ่งบอกหน้าคำนามว่ามีมากใช่ไหมวันนี้เรามาเรียนรู้คำซึ่งบอกปริมาณจำนวนเหมือนกันแต่มีดรอปลงมาหน่อยนึงคือมีอยู่จํานวนนึงมีอยู่บ้างคําว่ามีอยู่จํานวนนึงมีอยู่บ้างแน่นอนมันต้องมากกว่า1แน่นอนใช่มั้ยคะคํานั้นก็คือคําว่า some และ any วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง some และ any กันนะคะ some เขียนอย่างนี้ค่ะ s o m e some แล้วก็ a n y any คําว่า someและ any แปลว่าบอกถึงปริมาณคำนามว่ามีอยู่บ้างมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งสองคำนี้นะคะมีความง่ายก็คือว่าใช้กับคำนามประเภทเดียวกันคืออะไรคะก็คือเขาใช้กับคำนามที่นับได้ใช่ไหมคะนั่นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีจำนวนหนึ่งนั่นก็หมายความว่ามีต้องมากแน่นอนใช่ไหมคะมากกว่าหนึ่งก็คือคำนามนั่นได้พระหูโพดนะคะแล้วก็ใช้ได้กับนามนับไม่ได้ด้วยเห็นไหมคะอันนี้เริ่มง่ายหน่อยละซัมกับเอลี่ใช้กับคำนามประเภทเดียวกันได้แต่มันต่างกันตรงเราต้องสังเกตที่ประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปรู้นะคะว่า some ใช้ในประโยคอะไร any ใช้ในประโยคอะไรไปเรียนรู้กันนะคะนักเรียนมาดู some และ any กันนะคะ some และ any หมายถึงหรือแปลว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งมีอยู่บ้างจำนวนหนึ่งหรือมีอยู่บ้างแน่นอนต้องมากกว่าหนึ่งแน่นอนใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอนด้วยอย่างเช่นครูอ้อยบอกว่า I have some marker คุณครูอ้อยมีปากกา marker อยู่จำนวนหนึ่งมีอยู่บ้างนะคะไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอนอ่ะทีนี้เรามาดู some และ any 2ตัวนี้ some และ any นี่เขาก็น่ารักอย่างหนึ่งนะคะเขาใช้ได้กับนามที่เหมือนกันแต่อะไรคะแต่เขาใช้กับประโยคที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้ซ้ำและเอนี่นี่ต้องสังเกตที่ประโยคเลยนะคะเขาแยกกันเลยซ้ำเขาบอกฉันจะใช้กับประโยคบอกเล่าคำสั่งและขอร้องเท่านั้นนะคะบอกเล่าคำสั่งและขอร้องเท่านั้นนะคะซ้ำฉันขอใช้ส่วนเอนี่เขาก็บอกฉันขอแยกมาเป็นฉันใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะแค่นี้แหละค่ะเรามาสังเกตการใช้ซ้ำและ any โดยดูจากรูปประโยคส่วนนามไม่ใช่ได้เหมือนกันเอาอีกครั้งนะคะทวนซ้ำใช้ในประโยคอะไรคะประโยคอะไรลูกบอกเล่าคำสั่งแล้วก็ขอร้องส่วน any ใช้ในประโยคคำถามแล้วก็ปฏิเสธนะจำท่าทางหัวไว้ด้วยนะคะจะได้จำได้เอาใหม่ค่ะซ้ำใช้ในประโยคบอกเล่าคำสั่งขอร้องเอ็นนี่ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าในประโยคพวกนี้เขาจะใช้ซ้ำและเอ็นนี่กันอย่างไรนะคะสูดลมหายใจลึกๆเดี๋ยวไปรู้จักซ้ำและเอ็นนี่ในประโยคต่างๆกันค่ะมาดูการใช้ซ้ำกันนะคะการใช้ซ้ำเราบอกแล้วนะคะเมื่อสักครู่ซ้ำใช้ในประโยคบอกเล่านะคะคำสั่งและขอร้องนักเรียนมาดูประโยคบอกเล่าก่อนนะคะ Tom is ice cream คำว่าบอกเล่าหมายถึงว่าประโยคนั้นจะต้องมีประธานมีกริยานะคะแล้วก็มีกรรมประธานในที่นี้คือ Tom กริยาหรือ verb คือ eats กินไอศกรีมประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าแน่นอนใช้ some นะคะในที่นี้เขาตามด้วยคำนามที่เป็นนามนับไม่ได้แต่ว่าโครงสร้างคือเป็นประโยคบอกเล่าก็ใช้สั่งต่อไปประโยคที่สองนะคะ She buys books
ธอซื้อหนังสือหลายเล่มนะคะเป็นจำนวนหนึ่งแหละบอกเล่าคำถามหรือปฏิเสธข้อประโยคนี้บอกเล่าแน่นอนใช่ไหมฮะนี่พอบอกแล้วบอกเล่าประธานคือชี verb กริยาคือซื้อสมุดจำนวนหนึ่งก็คือสั่งนะคะต่อไปมาดูรูปแบบของประโยคที่เป็นคำสั่งแล้วก็ขอร้องนะคะ please นำหน้าเลยขอร้องเลยนะคะ please give me books โปรดหรือเอาหนังสือให้ฉันหน่อยนะคะเป็นประโยคขอร้องใช่ไหมคะก็ใช้ some would you like cookies อันนี้คุณต้องการคุกกี้ไหมนะเป็นประโยคคำสั่งขอร้องเหมือนกันนะคะมีคำว่า would you like ใช้สั่งค่ะ would you like some cookie ต่อไป can I borrow money please เนี่ยมี please ฉันขอยืมเงินเธอหน่อยได้ไหมเป็นประโยคนะคะขอร้องขอยืมเงินเธอหน่อยใช่แหละฮะ some can I borrow some money please เป็นไงคะนี่คือประโยคบอกเล่าและประโยคคำสั่งหรือขอร้องจะมี please มี would you like มี can เพื่อให้เราได้ใช้กับ some นะคะและเดี๋ยวเราไปดูเอนนี่กันต่อค่ะมาดูเอนนี่ค่ะเอนนี่เขาแยกมาเลยนะคะเขาขอใช้กับอะไรคะคำถามนะคำถามแล้วก็ปฏิเสธใช่ไหมคะอ่ะมาดูประโยคคำถามก่อน Do you have question เขาอยู่คำถามแน่นอนต้องมีเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วย verb to do that did ได้หมดนะคะที่เป็นคำถามหรือ is am are ก็ได้นะคะเมื่อเป็นคำถามปุ๊บใช้ any เลยนะคะDo you have any questions? นักเรียนมีคำถามไหมคะคุณมีคำถามบ้างไหมคุณครูอ้อยจะถามนักเรียนเป็นประจำเมื่อคุณครูสอนเสร็จ Do you have any questions? หรือ Teacher Tom ก็จะถามประจำและนักเรียนก็จะเงียบเลยนะคะนักเรียนเข้าใจดีมากค่ะต่อไปข้อที่2คำถาม Is there มาจาก there is จำได้ใช่ไหมคะที่ครูอ้อยสอนThere is กับ there are เอา is ไว้ข้างหน้าก็เป็นคำถามแปลว่ามีน้ำอยู่บ้างไหมในขวด is there คำถามใช้ any เลยนะคะ any เลยไม่ต้องไปสนใจน้ำนะคะดูว่าเป็นคำถาม is there any question in the bottle มีน้ำอยู่ในขวดบ้างไหมนะคะต่อไปประโยคปฏิเสธสังเกตจากไหนคะสังเกตจากคำว่า not นี่คือรูปย่อของ notDon't ก็คือ do not นั่นเองนะคะ I don't have ปฏิเสธปุ๊บใช้ any เลย I don't have any questions แล้วก็จุด full stop นะคะฉันไม่มีคำถามเลยเป็นคำตอบที่นักเรียนจะตอบประจำเลยนะคะนั่นเองของครูเก่งมากรู้จริงรู้ลึกนะคะต่อไปมาดู there is มี not อีกแล้วเห็นไหมคะThere is not bread for breakfast. Full stop. If not เป็นปฏิเสธก็ใช้อะไรคะ any ได้เลยเราไม่ต้องสนใจคำนามข้างหลังหรือว่าเป็นปฏิเสธคำถามก็ใช้ any ไปอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะคะปฏิเสธมักจะมีความหมายว่าไม่เลยนะคะฉันไม่มีคำถามเลยเป็นการบอกให้ชัดแน่นอนไม่มีขนมปังสำหรับอาหารเช้ามื้อนี้เลยนะคะโอเคค่ะนักเรียนก็เข้าใจแล้วนะคะต่อไปแล้วประลองกันหน่อยแล้วค่ะความรู้ที่ได้มาวันนี้เดี๋ยวเราไปทำแบบหัดทดสอบกันนิดนะคะถ้ามีของแถมลูกมีของแถมเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวนักเรียนจะทำผิดนะคะมีคำศัพท์นะคะอยู่ในเชิงปฏิเสธอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ใช้ any นะคะเพราะว่าความหมายของเขาคือ never แปลว่าไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นประโยคใดที่มี never แปลว่าไม่เคยนั่นก็คือการปฏิเสธนะคะ very hardly seldom ก็ประมาณว่า
ไม่บ่อยนักหรือไม่ค่อยจะก็ปฏิเสธเหมือนกันนะคะคำพวกนี้อยู่ในประโยคนั่นก็คือเป็นรูปปฏิเสธในตัวใช้ any เหมือนกันนะคะเรามาดูเลย Tom never eats vegetables Tom ไม่เคยนะคะ never แสดงถึงว่าเชิงปฏิเสธว่าไม่เคยกินผักเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่มี not แต่มีตัวนี้อยู่เราก็ใช้ any ค่ะนะคะต่อไป Peter rarely plays sports Peter เขาไม่ค่อยที่จะเล่นกีฬาเนี่ยตัวนี้นะไม่ค่อยจัดหรือไม่บ่อยนักนานๆทีก็คือประโยคปฏิเสธเชิงปฏิเสธในตัวอยู่แล้วว่างั้นเถอะนะคะก็ใช้ any เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้อย่าไปสังเกตแต่ not อย่างเดียวนะคะลองดูตัวนี้ด้วยแล้วจะได้ใช้ any ถูกต้องต่อไปค่ะเอ็กซ์ไซส์ของครูวันนี้ใจดีเอา5ข้อวอนนะคะไปทำกันให้ถูกหมดเลยนะคะเจ๊เอสวัสดีค่ะนักเรียนนะมาทำแบบฝึกหัดกันนะลูกนะง่ายๆมาดู put some และ any in the blank ให้นักเรียนเติม some และ any ตั้งใจทำนะคะรับรอง5ข้อถูกหมดแน่เลยอย่าลืมนะคะเราไม่ต้องสนใจนานใช่ไหมเราพยายามพิจารณาว่าประโยคนั้นเป็นประโยคอะไรทวนกันหน่อยดีไหมคะอ่ะ3ใช้ในประโยคบอกเล่าคำสั่งแล้วก็ขอร้องany ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธและยังมีคำที่อยู่ในเชิงปฏิเสธใช้ any ด้วยนะคะโอเคนะทวนให้พอสมควรแล้วนะคะมาเริ่มทำกัน number 1 she doesn't have pens เธอไม่มีปากกานะคะตัวสังเกตคือ doesn't หรือ does not เป็นปฏิเสธใช้อะไรเลยคะตอบสิเฉลยนะคะปฏิเสธใช้ any เย้ใครถูกบ้างคะ she doesn't have any pen เธอไม่มีปากกาอยู่เลย any นี่เน้นย้ำไปเลยไม่มีเลยนะคะ number 2 Katie wants sugar เป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าคำถามปฏิเสธขอร้องประธานคือเคที่ verb คือ wants ต้องการประธานกริยากรรมก็เป็นบอกเล่าธรรมดาใช้อะไรฮะ some Katie wants some sugar Katie ต้องการซูการ์สักหน่อยนึงต่อไป are there books in the school bags มี question mark ด้วยare there are เอา are ไว้นะเป็นประโยคนะคะคำถามได้ตอบย้ำด้วย question mark เห็นไหมคะก็เป็นคำถามแน่นอนใช่ไรคะคำถามใช้ any yeah ประเมินถูก are there any books in the school bags number 4 he never drinks coffee ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าคำถามปฏิเสธขอร้องหรือเชิงครับเชิงปฏิเสธดูตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ never ไม่เคยเป็นเชิงปฏิเสธเพราะนั้นก็น่าจะเป็นรูปของปฏิเสธที่ครูบอกนะคะใช้ any he never drinks any coffee เขาไม่เคยดื่มกาแฟเลยนะคะดื่มแล้วปวดศีรษะ number 5 I have idea ประโยคอะไรคะประธาน subject คือ I ฉันมีความคิดบางอย่างใช้อะไรคะบอกเล่าใช้สั่งใครถูกหมดเลยคะ I have some idea ฉันมีความคิดบางอย่างปิ๊งขึ้นมาโอเคเมื่อปิ๊งขึ้นมาแล้วแปลว่าเก่งแล้วไปทำแบบฝึกหัดทบทวนตอกย้ำความเข้าใจอีกครั้งนะคะในสมุด English Exercise ทำในสมุดก่อนนะคะมีสมุดทำในสมุดก่อนpage 92หน้า92นะคะ Exercise ที่6ส่วนถ้าใครไม่มีสมุดนะคะไม่ได้สมุดมาให้นักเรียนทำด้านล่างที่ครูจัดทำไว้ให้นะคะแล้ววันนี้ก็บ๊ายบายกันเลย